แล้วครับคลิปถัดมานะครับผมเกี่ยวกับตัวของ Flutter นะครับอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Genie Motion ก่อนนะครับเพราะว่าขั้นตอนคลิปนี้นั่นก็คือว่าเราจะลองทำการสร้างแอปพลิเคชันแอปแรกนะครับของเราโดยที่เราจะรันผ่าน Emulator นะครับซึ่ง Emulator เนี่ยเราจะใช้ตัวของ Genie Motion นะครับในการรันทีนี้เราจะต้องสมัครก่อนซึ่งผมได้ทำการสมัครแล้วก็ Activate แล้วนะครับต้องใส่อินเข้าไปตอนนี้เครื่องผมยังไม่มีตัวของ Genie Motion เลยนะฮะผมจะเริ่มดาวน์โหลดตัว Genie Motion ก็จะมีตัวของ Virtual Box นะครับซึ่งเราก็ต้องติดตั้งไปด้วยนะครับมันต้องใช้ Virtual Box ในการสร้าง Emulator ขึ้นมานะThank you.
ตอนนี้เราก็จะให้ Launch ตัวของ Genie Potion ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถเลือก device ของเราได้นะครับเราอยากจะทดสอบด้วยที่เป็นเครื่องอื่นๆนะครับหน้าจออื่นๆที่เราอยากจะลองทดสอบดูอันนี้ผมจะเปิดตัวของ Galaxy Nexus ดูนะครับผมเวลาเราแอดพวก virtual ใหม่ device อ่ะมันก็ต้องมีการดาวน์โหลดด้วยนะฮะเพื่อที่จะถ้าหากว่าเราดาวน์โหลดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหนักเครื่องเกินไปนะครับแล้วก็ต้องระบุว่าโอเคเราต้องการที่จะทดสอบกับ device ตัวไหนนะฮะThank you.
มันก็ทำการจำลองตัวโทรศัพท์ขึ้นมา1เครื่องนะครับโดยที่มันจะโลเคตเมมโมรีจากเครื่อง PC เราไปนะฮะถ้าหากว่าใครที่สเปคสูงหน่อยก็จะไวหน่อยนะฮะทีนี้เราก็ลองจะรันตัวของ Flutter Device ดูนะครับจะเห็นว่ามันเจอตัว Device แล้วนะฮะเอาล่ะสเต็ปต่อไปนะครับผมเราจะกลับมาดูที่ขั้นตอนนะครับในการเริ่มสร้างโปรเจกต์นะฮะ Test Drive นะฮะถ้าใครที่ใช้ตัวเครื่องมือของ Android Studio นะครับก็สามารถเลือกเป็น New Project Flutter ได้เลยนะครับเพราะว่า SDK มันก็ชี้ไปถูกอยู่แล้วส่วนใครใช้ VS Code ก็ตามนี้นะฮะแต่ของผมไม่ใช้ตัวของเป็น Terminal นะครับกับ Editor ในการสร้างนะครับผมจะลองทำการสร้างแอปพลิเคชันนะครับด้วย Flutter ขึ้นมานะครับโดยการที่ผมจะต้องมีที่อยู่ให้กับแอปของผมก่อนนะฮะผมก็จะต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับในตัวของ Flutter Project นะครับผมก็ต้องไปที่โฟลเดอร์ของผมที่ต้องการจะสร้างแอปนะครับทีนี้คำสั่งคอมมานด์ไลน์ก็ประมาณนี้นะฮะMy App นะครับมันก็จะไปเรียกตัวของคำสั่งในการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะรอดูเลยนะครับในตัวของ Flutter Project เขียนโฟลเดอร์แรกนะครับขึ้นมามันก็จะมีโครงสร้างไฟล์ข้างในที่จำเป็นนะครับสร้างให้เรานะครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่นึงโอเคทำการสร้างเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะลองรันดูนะครับผมโดยการที่เขาก็บอกว่าเขาจะบอกขั้นตอนต่อไปให้เราเลยครับว่าให้เรา CD นะครับไปที่อยู่ของแอปเราก่อน My App มันก็จะกลายเป็นผ่านตัวแอปของเรานะครับทีนี้เราก็เริ่มพิมพ์เลย Flutter Runอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเราเสียบมือถือ USB อยู่นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากเสียบมือถือ Android USB เนี่ยมาใช้เป็น emulator แทนแค่นั้นเองนะฮะทีนี้เราก็รอครับThank you.
น่าจะเกี่ยวกับตัวของไม่เมมโมรี่ผมไม่พออาจจะเป็นตัวของAndroid version ก็ได้นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ device จริงเลยแล้วกันเพราะว่าน่าจะติดปัญหาเกี่ยวกับตัวของ version หรือไม่ก็ผมโลเคท memory ไม่น่าพอครับน่าจะเกี่ยวกับ RAM หรือเปล่าอันนี้สันนิษฐานดูนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบผ่าน device จริงเลยดีกว่านะฮะโอเคครับผมลองทำการเสียบสายดูนะครับผมต่อ USB นะครับกับเครื่อง Android ดูนะฮะนะครับแอปแรกเราขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างแอปนะครับในการที่เราจะกดนับจำนวนการกดปุ่มของเรานะฮะคือด้วยตัวของ UI นะครับแล้วก็ตัวของการกดเนี่ยมันก็จะดูสมูทมากเลยเพราะว่ามันออกมาเป็น native เลยนะครับผมมันจะไม่ใช่เป็นแบบ UI แบบที่มันUI ที่เป็นค่อยแพลตฟอร์มที่เป็นตัวอื่นนะครับที่เขาใช้ตัวของเหมือนกับแสดงผลผ่านเว็บนะฮะลองทำดูได้ครับผมแล้วถ้าติดปัญหาไงก็แจ้งผมมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับผมยินดีรับคำปรึกษาทั้งหมดนะครับ